สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้ก็เราจะมาอยู่ที่เซตของแต่งเบอร์3นะฮะก็มีอยู่กับตัวนี้เป็นชิ้นของแต่งชิ้นสุดท้ายที่จะรีวิวนะฮะนั่นก็คือตัวกามปูซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโครงไทยเนี่ยมันจะยัดรูกามปูยังไงนะก็เดี๋ยวเราก็ลองมาดูในส่วนของตัวคู่มือการประกอบกันก่อนเลยนะฮะตัวนี้จะแยกเป็น3พาร์ทนะแล้วก็มีล้อด้านหลังนะใส่โอ้เยี่ยมไปเลยนะคือมันมีตัวส่วนของการยึดน็อตนะก็คือตัวนี้นะทำเป็นกามปูได้นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ตามท้ายตัวนี้เป็นท้าย2นะฮะท้าย2ก็จะใช้ส่วนพาร์ทของตัวเบอร์ H5 ก็คือส่วนของตัวนี้นะครับโอเคงั้นก็ไม่ยากเลยเราประกอบกันเลยแล้วกันนะฮะเตรียมที่ตัดกับไอ้ไขควงให้เรียบร้อยนะฮะโอเคเริ่มจากตัดตัวใหญ่ก่อนเลยนะแล้วก็ตามด้วยตัวปีกข้างนะฮะแล้วมันจะมีล้อส่วนของตัวล้อนะฮะโอเคทีนี้เรามาประกอบกันประกอบส่วนแรกใช้ตัวน็อต2.8 นะครับ 2.8 นะ2.8 ก็น่าจะเป็นส่วนที่ยาวอย่างนี้นะแล้วก็ใส่วอชเชอร์ก็คือแหวนรองน็อตนะฮะใส่เข้าไปสอยกับตัวยาวนี่ตัวด้านทึบตัวด้านปิดอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าโลมันจะอยู่ด้านในนะครับกลับด้านให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือน่าจะอยู่ด้านซ้ายเนาะโอเคจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้นะฮะเส้นยาวอยู่ด้านในนะฮะใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็เป็นตัวกามปูนะใส่ล็อกนัดมันจะเป็นล็อกนัดให้เรียบร้อยเลยก็ใส่ไปนะฮะจากนั้นเราก็ทำการประกบรวม1ชั้นนะฮะโอเคประกบรวม ไม่ได้ยัดไม่โดนน็อตโอเคครับจัดว่าแน่นอยู่พอสมควรนะฮะตรงร่องนี้มันจะพอดีเลยนะเนี่ยมันจะเข้าล็อกพอดีเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่ารูว่าน็อตมันจะไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ไว้ด้านนอกเหมือนเดิมเนาะนี่นะฮะเรียบร้อยจะได้ส่งมาประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาใส่โลล้อจะเหมือนการใส่น็อตใส่โลแบบปกตินะฮะแต่ว่าเปลี่ยนกลับมาใส่ด้านข้างแทนนะฮะอันนี้ถ้าเราประกอบอย่างนี้ไปก่อนเลยมันจะยากแนะนำให้ใส่ตัวโลก่อนนะฮะอันนี้ผมพลาดไปนิดนึงเดี๋ยวทำให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการใส่โลไว้ด้านในนะฮะมันก็จะเหมือนเป็นล้อเสริมนะฮะประมาณนี้โอเคโครงท้ายเนาะสี่วงก็จะเป็นท้ายสองจะเดินตัวที่ใช้จะเป็นเฮดH5 นะ H5 ตัวนี้นะฮะประกบยังไงประกบแบบนี้เราต้องแกะตัวที่ล็อกฐานออกมาก่อนนะฮะผมไปแกะให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคครับก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแกะยากนิดนึงโครงมันเหนียวนะฮะโอเคทำอะไรต่อนะก็โครงไททูนะใส่น็อตตัวเมีย2ตัว แล้วก็คว่ำไว้จากนั้นใช้น็อตตัวเล็กนะฮะ 2.6 มิลก็ตัวนี้เสียบระหว่างช่องเหรออ๋อไอตัวเนี้ยตัวยาวๆเนี่ยมันจะล็อกช่องพอดีเลยนะฮะแบบนี้นะงั้นเราก็ต้องเขยิบมาตรงกลางนี่จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นเราก็ใส่น็อตตัวเมียลองใส่ก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ใช้น็อตยึด 2.6 มิลยึดอันนี้ต้องใช้ตัวไขควงแม่เหล็กดูดแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้มันจะเข้าพอดีเป๊ะนะฮะโอเคตัวที่สองทำเหมือนกันเข้าไปไขควงแม่เหล็กโดดจิ้มแล้วก็หมุนนะฮะมันจะยืดพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็วิธีใส่ยังไงก็คือเอาตัวนี้นะฮะตัวก้ามปูนะครับยัดไปเลยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตไปตามปกติเลยนะฮะใช้น็อตยาวก็ได้นะกับแหวนรองมันจะติดป่ะอ๋อมันต้องเป็นน็อตสั้น 2.4 นะฮะไม่งั้นติด 2.4 ก็เนี่ยเจียวๆเนี่ยยัดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะฮะโอเคครับเรียบร้อยฮะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก้ามปูแล้วก็ใส่โลน่าจะเป็นโล19มิลน่าจะโอเคกับ17นะฮะน่าจะได้อยู่โอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะหากไม่รู้ว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไหล่รถธรรมิยะที่ไหนก็แนะนำร้านมอไวรัสนะฮะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับเข้าไปดูเลือกช็อปได้เลยนะฮะโอเคครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ